คนรู้แฟนคลับรู้ใช่ฉันรู้ว่าโดมเป็นคนเล่นเกมเก่งมากโดมเป็นคนกลบทุกอย่างที่ทำมาในชีวิตต้องไอสวัสดีทุกคนนะฮะและนี่คือ Let's Cover ครับวันนี้เราอยู่กันที่มอคาเฟ่เป็นบรรยากาศแบบติดริมน้ำเลยเพราะว่าน้องโดมชอบมาและนี่คือโดมจรวดสวัสดีครับสวัสดีครับริมน้ำสวยงามมากแล้วผมชอบริมน้ำอ่ะครับจริงๆด้วยความที่เราเป็นคนภูเก็ตไงเขาจะเติบโตมากับการที่อยู่แบบเห็นทะเลเห็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ในกรุงเทพจริงๆแล้วมันก็จะหาสถานที่อะไรแบบนี้ยากอยู่ซึ่งคาเฟ่เนี่ยผมรู้สึกว่ามันอยู่ริมน้ำแล้วมันสวยมากมองไปแล้วแบบคิดถึงบ้านใช่พยายามจินตนาการให้มันรู้สึกว่ามีเกาะมีชายหาดพยายามแล้วพยายามแล้ว เราก็เคยเจอกันมาบ้างเนาะนิดล่าสุดเราเจอกันที่The Mask Singer ตอนที่เป็นแบบว่าเป็นเทปสุดท้ายใช่ครับเปิดหน้ากากแล้วก็ปิดซีซั่นสุดท้ายแล้วก็เป็นการได้ร้องเพลงกับพี่ทอมครั้งแรกครั้งแรกเลยอะไรเงี้ยแล้วก็แฮปปี้มากใช่เราแฮปปี้เหมือนกันคือเราฟังโดมาตลอดตั้งแต่ตอนที่โดประกวดอ่ะโอ้เพลงแรกคือนาฬิกานาฬิกาตายใช่ยังจำได้ถึงทุกวันนี้ขอบคุณครับโคตรดีเด็กคนนี้มันร้องเพลงดีเกินแฮปปี้ขอบคุณครับเช่นกันเป็นแฟนเพลงพี่ทอมอะไรเงี้ยเมื่อก่อนก็สมัยเรียนอยู่ก็ต้องไปเล่นร้องเพลงคืนอะไรเงี้ยก็ใช้เพลงพี่ทอมนี่แหละร้องทำมาหากินครับผมได้แล้วก็สลับกันนะใช่ผลงานของโดมช่วงนี้มีอะไรบ้างทำอะไรบ้างช่วงนี้หลักๆก็ถ่ายละครครับมีละครอยู่2เรื่องก็ถ่ายทำอยู่นะครับก็คิดว่าคงจะได้ดูกันประมาณช่วงปีหน้ามีเรื่องภูผาผีคุ้มแล้วก็แก้วลืมคอน2เรื่องทางช่องวันแล้วก็มีรายการโต๊ะแชร์ด้วยใช่มั้ยใช่ครับรายการโต๊ะแชร์ก็จะเป็นรายการออนไลน์ที่ทำร่วมกับศิลปินทั้งหมดแบบรวมกัน8คนเป็นรายการเกี่ยวกับการแบบนั่งโต๊ะกันกลมๆแล้วก็ผลัดกันแต่งเพลงอะไรเงี้ยซึ่งสุดท้ายแล้วเวลาเราได้ออกมาก็คือจะได้เพลงมาเยอะแยะมากมายเป็นเพลงแบบออริจินอลซองใช่ฝากได้ไหมสักเพลงหนึ่งเดี๋ยววันนี้เอามาร้องให้ฟังที่นี่เลยได้เลยครับผมพูดถึงนิสัยการฟังเพลงของโดมบ้างดีกว่าโดมเป็นคนชอบฟังเพลงยังไงบ้างแบบมีการสร้างเพลย์ลิสต์ไหมฟังบนแพลตฟอร์มไหนบ้างอะไรเงี้ยจริงๆก็มีการสร้างเพลย์ลิสต์บ้างครับสมมติว่าเราต้องออกทริปเดินทางเที่ยวอะไรเงี้ยก็จะสร้างเพลย์ลิสต์เอาไว้จริงๆก็จะฟังเป็นแบบก้อนดีหรือไม่ก็แต่มันหลากหลายมากผมก็จะฟังตั้งแต่แบบไทยไปจนถึงแบบเกาหลีอะไรก็ฟังผมจะชอบฟังเพลงตอนมูดดึกๆมูดแบบดึกๆอะไรเงี้ยก็จะแบบตั้งแบบมิดไนท์อะไรอย่างเงี้ยเป็นในแล้วก็จะชอบฟังเพลงไม่ได้แบบสนุกสนานมันจะฟังเพลงแบบดาร์กๆหรือไม่ก็แบบเศร้าๆลอยๆอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นแบบให้บรรยากาศโทนที่มันเป็นแบบมิดไนท์ผมชอบฟังอัลบั้มของแซมคิมเป็นศิลปินเกาหลีที่เป็นแบบอินดี้ป๊อปเลยนะครับเป็นสไตล์ใหม่ที่เราไม่ค่อยเจอในเพลงในชาติไหนๆก็เลยชอบศิลปินคนนี้แซมคิมแล้วก็รู้สึกว่าเขาเป็นศิลปินรุ่นใหม่ที่น่าจับตามองมากโอเคคือโดมเนี่ยมีความสามารถมากมายหลายอย่างมากแต่ที่จะเด่นๆเลยแล้วทุกคนรู้กันดีทุกคนรู้แฟนคลับรู้ใช่ฉันรู้ว่าโดมเป็นคนเล่นเกมเก่งมากแล้วก็เป็นคนจริงจังกับเรื่องการเล่นเกมมากจริงจังมากโดดเด่นมากโดดเด่นจนกลบทุกอย่างที่ทำมาในชีวิตก็คือที่ทำมา 8-9 ปีในวงการนั่นคือโดดเด่นสุดคือเล่นเกมแล้วเล่นเกมแบบเอาเป็นเอาตายเหมือนได้บ้านได้รถอย่างเงี้ยซึ่งได้อย่างนั้นไม่ได้เลยไม่ได้เลยอ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาเล่นเกมกันกับโดมครับนั่นคือเกมอะไรครับทีมงานเอามี4คนก็คือแบ่งเลือกคนละ2ทีมละ2อะไรสระอ๋อ AIOU โอเคโอเคต้องใช้สระในการรอเข้าตอนนี้เริ่มเห็นบ้านเห็นรถแล้วมีสระอะไรบ้างอ่ะจริงจังจองสระขอจองสระอีได้ไหมมันไม่มีสระอีพี่มันมีสระอีใช่ไหมสระอีและผู้ที่แพ้ในวันนี้จะต้องจ่ายค่าที่ทีมงานได้รับประทานไปด้วยเพราะว่าแล้วเธอคายมันออกมาแล้วพอมาถึงเลทหน่อยปุ๊บมันกินกันแน่นโต๊ะแล้ววะพี่ให้โดมเลือกก่อนได้ผมก็ต้องเลือกคนที่แบบเขามาเป็นคู่กันอ่ะก็ต้องเลือกเป็นคู่เป็นคู่ใช่คู่เลยเลือก2คนไปเลยเป็นคู่กันคิมเคเหรอใช่เป็นคู่จิ้นในตำนานเชิญครับพี่ก็เป็น
โน่กับบิ๊กแบมไอจ้าสระไอใบทุกเพลงเป็นไอหมดเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะพร้อมแล้วเริ่มได้ค่ะเก่งนะแต่ว่าไปหญิงลีได้ไงวะแบ็คคิงไปหญิงลีได้ไงวะงงมากเลยอ่ะแล้วก็เต้นด้วยเนี่ยมือถือปืนเนี่ยไอเนี่ยต่อไปมือสมัครเล่นในวงการเกมสละโอ้บอกเลยว่าจริงจังแล้วทีมที่หนึ่งอ่ะดูแล้วจำนำไปใช้อะไรอู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 โอ้โหปากคำค่ะปากเด็ดโอ้โห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 อุ้ยเข้าเลยเข้าเลยงั้นพี่ก็หาเงินเจอค่ะช่วงนี้พี่ก็ฝึกเหมือนกันพี่เราเล่นเกมกันไปสนุกสนานมากๆเลยแต่ว่าตอนนี้นะครับเราไป Let's Cover กันเลยดีกว่าครับไปที่ฉันต้องนอนทนเหงาใจไม่รู้ว่าการจากไปของเธอมันดีหรือร้ายเขาคนนั้นแค่เดินไปจากชีวิตไม่เห็นต้องไปกลัวก็คงไม่เป็นไรก็แค่บางคนที่ใจดำดีเหมือนกันก็คงไม่ต้องวุ่นวายจะคงไม่มีความหมายกับใจของฉันอีกแล้วเพิ่งได้รู้ว่านอนคนเดียวไม่ได้เหงาเปล่าเปลี่ยวเกินไปใจนอนเสียใจร้องไห้ทุกวันก็คงไม่ไหวแม้ความรักไม่เป็นดังและฉันต้องทนให้ได้ก็คิดเงาคนเดียวและชีวิตต้องเดินต่อไป จะปวดและแม้เธอจะไปก็แค่บางคนที่ใจดำดีเหมือนกันก็คงไม่ต้องวุ่นวายจะคงไม่มีความหมายกับ
จของฉันอีกแล้วเพียงได้รู้ว่านอนคนเดียวไม่ได้เหงาเปล่าเปลี่ยวเกินไปที่นอนเสียใจร้องไห้ทุกวันก็คงไม่ไหวแม้ความรักไม่เป็นดังใจแต่ฉันต้องทนให้ได้ oh. ก็แค่เหงาคนเดียวมาชีวิตต้องเดินต่อไปก็ตัวเองจนเช้ามันก็คงไม่เหงาOh. มันก็คงไม่เหงาเท่าไรก็แค่เหงาคนเดียวและชีวิตต้องเดินไปต่อนั่นก็ตัวเองจนเช้ามันก็คงไม่เหงาน ั่นก็ตัวเองจนเช้ามันก็คงไม่เหงาเท่าไรก็แค่เหงาคนเดียวและชีวิตต้องเดินต่อไปใครเล่าเลยจะรู้ว่าความรักแม้รักจะต่างคนไม่รู้แต่ปากใจเพียงครั้งเดียวปิดในใจชั่วคราวยามที่เราทั้งสองได้ผ่านพบลบเรื่องราวอดีตที่เรารักเธอคือความรักแท้ที่ฉันหามาเนิ่นนานแต่ความรักดูเหมือนเลือนลางปลายทางไม่เป็นถ้าจะให้เราพบกันได้ต้องกีดกันเราให้ไกลกีดกันด้วยแผ่นฟ้าแม้ไกลฉันยินดีจะฝ่าไปกีดกันด้วยภูผาสูงฉันหลับตาฉันมีวันไหวกีดกันด้วยเวลาฉันยินดีรอแต่กีดกันด้วยชะตาฉันคงต้องยอมพ่ายแพ้ใช่ไหมใช่ไหมจบสุดท้ายนิยายรักมักให้คนห่างไกลได้ย้อนกลับกลับมาเพื่อพบเธอบอกรักเธออีกครั้งแต่ความจริงของฉันรักเราคงเป็นไปดังนั้นไม่ได้พยายามแค่ไหนไม่มีทางใดที่เราจะใกล้กันกีดกันด้วยแผ่นฟ้าแม้ไกลฉันยินดีจะฝ่าไปกีดกันด้วยผู้พาส่งฉันหลับตาฉันไม่หวั่นไหวกีดกันด้วยเวลาฉันยินดีรอแต่กีดกันด้วยชะตาฉันคงต้องยอมพ่ายแพ้ใช่ไหมกีดกันด้วยแผ่นฟ้าแม้ไกลฉันยินดีจะฝ่าไปกีดกันด้วยผู้พาส่งฉันหลับตาฉันไม่หวั่นไหวกีดกันด้วยเวลาฉันยินดีรอแต่กีดกันด้วยชะตาฉันคงต้องยอมพ่ายแพ้ใช่ไหมใช่ไหมThank you.